โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปเยี่ยมดับตำรวจที่ถูกรถชนขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านเก็บเงินรามคำแหงที่โรงพยาบาลพระรามเก้าพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวค่ะ พลตำรวโทรประวุฒาวรนสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปเยี่ยมดับตำรวจร,ร,ณ,กรณกรจันวิเศษผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลทางด่วนสองที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9หลังจากถูกรถชนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านเก็บเงินรามคำแหงค่ะ โดยพลตํารวจโทประวุฒิบอกว่ารถที่ชนดับตํารวจรนกรนั้นชนด้วยความแรงเพราะว่าดับตํารวจรนกรมีอาการเลือดออกในสมองแล้วก็มีฐานกระโหลกแตกด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกตัวแล้วและคาดว่าอีกประมาณ3-4วันน่าจะสามารถย้ายไปที่โรงพยาบาลตํารวจได้ค่ะโดยพล,ล,ลตํารวจโทประวุฒิก็ยังได้มอบก,กระเช้าดอกไม้แล้วก็เงินจานวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะ ซึ่งดาบตำรวจรนกรก็จะได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการตำรวจเป็นจำนวน1 0 0่0แสนถึงหนึ่งแบาทส่วนค่ารักษาพยาบาลอื่นๆทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลให้ทั้งหมดค่ะ